มิตซูอิคาอันนี้ครับเดินทางมาจากไหนอาการเป็นอย่างไรแนะนำตัวไหมครับครับผมผู้ใช้รถอีคาของมิตซูบิชิเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เช้ามืดนะครับอาการของมันก็คือเวลาเบาแล้วมันสั่นกระตุกแล้วก็ดับเป็นบางครั้งครับก็อยากจะเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อครับเปลี่ยนสายเปลี่ยนหัวเทียนครับเปลี่ยนคอยครับครับก็ยังไม่หายถึงมาหาอาจารย์ใหญ่นี่แหละครับก็ทำมาหมดแล้วจะแก้ตรงไหนเนี่ยตัดสินใจเดินทางมาที่นี่แล้วครับเนี่ยมาเพื่อนดูหน่อยครับผมเป็นไงเปิดแอร์ด้วยฮะตั้งรอบเครื่องสูงตลอดแบบนี้เลยเหรอไม่เขาตั้งมาแบบนี้เลยอ่ะดับเลยเดี๋ยวดูให้ครับมิตซูคันนี้นะฮะเปลี่ยนปีกผีเสื้อ เปลี่ยนมาอะไรเยอะแยะหมดของที่เสียจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ปีกผีเสื้อนะครับรอบเครื่อง 2,000 รอบและเกียร์ออโต้ด้วยยังมีผลเสียอย่างมากรถยนต์คันนี้หัวฉีดเสียนะครับปีกผีเสื้อจานจ่ายแต่มันไม่น่าเกี่ยวเพราะเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนเดิมหลังจากเราทำการเปลี่ยนหัวฉีดได้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้รอบเครื่องยนต์อยู่สภาวะปกติ800รอบใช้แอร์ก็อยู่เท่ากันหรืออาจจะล้ำเหลื่อมเล็กน้อยก็คือเรื่องปกตินะครับเพราะรถค่อนข้างจะแรงอัดกระบอกสูบก็ไม่ค่อยดีของเดิมสาเหตุที่รอบเครื่องสูงเพราะว่าสูบหนึ่งไม่ทำงานนะเขาเลยต้องตั้งรอบเครื่องไว้ 2,000 รอบไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะดับแล้วก็ไปเปลี่ยนซื้อกล่องมาด้วยไม่ใช่ซื้อกล่องมาด้วยซื้อ วันนี้ต้องเดินทางไปเปลี่ยนนะครับนาทีกล่องไม่ได้เสียลบบุรีกล่องไม่ได้เสียครับก็ไปลองแล้วครับรู้สึกว่าพอเอาไปทดลองขับแล้วใช้ได้ครับดีกว่าเก่าเยอะพอใจครับครับครับเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังต้องมาวิเคราะห์งานก่อนซ่อมนะครับมีอะไรปรึกษาในชมรมรวมช่างได้ใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ใน Facebook ครับผมแล้วก็เตรียมเบ้าช็อคอัพนะฮะนะครับก็เปลี่ยนใหม่ครับสูงต่ำไม่เท่ากันอ๋อฝาปิดฝาปิดนึกว่าเบ้าช็อคอัพขาดก็คันนี้ตอนนี้เสียงเครื่องยนต์อะไรอยู่ที่ปกติแล้วนะครับปัญหาคาใจหมดหรือยังหมดแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วสบายใจขึ้นแล้วครับถ้ามีอะไรก็มาหาใหญ่จุนนิ่งได้เลยครับผมครับขอบคุณมากครับหมดที่แล้วหมดไปกี่พันที่มาเนี่ย 7,000 กว่า กว่านี่หมด 3,000 กว่าถึงดีใจแล้วครับจังว่าจะบอกกับ 4,000 เนี่ยบอกตั้งถือว่าดีแล้วครับครับพอใจแล้วก็มันจะไปหนักที่หัวฉีดอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรหลักร้อยหมดเอาขอให้เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับน่านี่รอบเครื่องยนต์อยู่ที่1,800นะครับแล้วก็เปิดแอร์ขึ้นมาชดเชยรอบใกล้เคียงนะครับซึ่งของเดิมนั้น2,000รอบนะครับจบด้วยดี